สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจัดที่ดินสร้างมูลค่าที่ทำกินพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรมงานด้านการพัฒนาของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนั้นเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่รองมาจากการจัดหาที่ดินซึ่งแต่ละโครงการจะสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆเพื่อให้ภารกิจสำเร็จลุล่วงอาทิงานพัฒนานวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่สปก.ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจังหวัดชลบุรีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ดีขึ้นและสามารถยังชีพได้ด้วยตนเองการพัฒนาคุณภาพชีวิตเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องสัมพันธ์กับเรื่องวิถีชีวิตการผลิตและรวมทั้งที่ทำให้ชาวบ้านเองเนี่ยเห็นว่าวิถีของเขาเป็นวิถีที่ดีหรือภาคเกษตรเป็นภาคที่ทำให้เขาสามารถใช้ชีวิตใช้เป็นอาชีพนะฮะได้ดียุคนี้เป็นเรื่องของเศรษฐกิจก็ต้องยอมรับว่าถ้าทำการเกษตรแล้วมีรายได้ที่สู้ภาคอื่นไม่ได้เนี่ยก็คงไม่สามารถทำให้ลูกหลานเกษตรเนี่ยคงอยู่ในภาคเกษตรนะฮะก็มีแต่จะหนีออกนอกภาคเกษตรไปทำอาชีพอื่นอย่างนี้ไม่ต้องพูดถึงคุณภาพชีวิตเลยเพราะก็ไม่มีทายาทมาสืบทอดอย่างนี้เป็นต้นแล้วเราต้องทำให้สิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องการพิสูจน์ว่าภาคเกษตรเนี่ยเป็นอาชีพเป็นรายได้ที่ดีกว่าภาคอื่นอีตัวนี้ต้องขับเคลื่อนกันอย่างจริงจังนะครับถ้าพูดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วเนี่ยถ้าเราพิสูจน์ตัวนี้ได้จริงซึ่งตอนนี้ก็มีรูปธรรมมากมายเราพยายามขับเคลื่อนในเรื่องของการที่จะทำให้เห็นว่าภาคเกษตรเนี่ยมีรายได้ที่ดีกว่าภาคอื่นรวมทั้งการที่ต้องใช้เรื่องเทคโนโลยีเรื่องเทคนิคอะไรต่างๆเข้ามาผสมด้วยนะครับนอกเหนือจากการลดต้นทุนที่พูดถึงเนี่ยมันก็จะทำให้เรายืนยันได้นะครับว่าอาชีพการเกษตรเนี่ยดีกว่าภาคอื่นถ้าเรายืนยันได้ตัวนี้ไม่ต้องห่วงฮะคุณภาพชีวิตก็จะตามมานะครับครับณวันนี้เนี่ยสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในเขตปฏิรูปที่ดินต้องถือว่าท่านได้รับประโยชน์จากรัฐหลายๆอย่างนะฮะนอกเหนือจากเรื่องที่ดินก็เป็นเรื่องอาชีพและที่สำคัญในวันนี้มีข้อมูลที่ยืนยันได้ว่าอาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับชีวิตมนุษย์แล้วคนเนี่ยยังไงก็ต้องกินแต่แน่นอนว่าเราต้องมีวิธีการที่จะต้องผลิตอาหารอย่างที่ผมบอกให้ได้ต้นทุนที่ต่ำให้ได้คุณภาพที่ดีเพราะในวันนี้คนก็ต้องการอาหารที่ปลอดภัยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยถ้าเราพิสูจน์ในกระบวนการที่เราลดต้นทุนได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพที่ดีปลอดสารพิษปลอดสารเคมีเนี่ยก็เป็นที่ต้องการของตลาดต้องการของผู้บริโภคนะเพราะว่าวันนี้ต้องบอกกันจริงๆแล้วคนเนี่ยกินอาหารเนี่ยกลัวตายกันทุกคนกลัวสารเคมีนะฮะกลัวว่ากินเข้าไปแล้วเดี๋ยวจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บเดี๋ยวต้องไปโรงพยาบาลเสียค่าใช้จ่ายกินแล้วอาจจะถึงตายอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับคนบริโภคนะฮะเขาก็ต้องการมากเลยอยากได้อาหารที่ดีอาหารที่ปลอดภัยถ้าท่านเข้าใจจุดนี้แล้วรู้จักการผลิตที่ได้ตามที่ตลาดต้องการเนี่ยก็จะทำให้เป็นการพิสูจน์ว่าการเกษตรดีนั้นการเกษตรจะดีได้ท่านก็ต้องใช้ประโยชน์จากที่ดินให้เกิดประโยชน์นั้นการที่มีที่ดินซึ่งเป็นฐานของการผลิตการเกษตรเนี่ยถือว่าโชคดีมากละอยากฝากทุกคนนะครับว่าเมื่อมีที่ดินแล้วต้องรู้จักการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์อย่างที่ผมว่าแล้วจะเห็นว่าภาคเกษตรมีความสำคัญอย่างไรและอาชีพการเกษตรมีประโยชน์ต่อตัวท่านอย่างไรขอให้พยายามที่จะรักษาที่ดินให้เกิดประโยชน์อย่างที่ผมได้กล่าวไปนะครับงานด้านการพัฒนาเป็นงานส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพื่อมาเลี้ยงชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นโดยเน้นวิธีการลดต้นทุนการผลิตซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญต่อพี่น้องเกษตรกรอย่างมากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจัดที่ดิน
สร้างมูลค่าที่ทำกินพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม